สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์นะครับแล้วก็อาจารย์บองขวัญครับสวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนก็เห็นหน้าอาจารย์บองขวัญก็เดาได้นะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเช่นเคยครับอาจารย์ทีนี้เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นหัวข้อที่เราเคยคุยไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องขบวนการฝ่ายขวาเนาะเพียงแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ครับอาจารย์คนไทยมักจะเคยชินหรือคุ้นหูกับการปรากฏหรือรุ่งเรืองขึ้นของขบวนการฝ่ายขวาในยุโรปใช่ไหมครับหรือในอเมริกาทีนี้วันนี้เราจะมาชวนคุยหนึ่งในประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียของเราเนี่ยแหละและเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยวกันด้วยรู้จักกันมายาวนานแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบว่ามีปัญหาเรื่องฝ่ายขวารุ่งเรืองขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้คือหัวข้อที่เราจะมาคุยกันอีกเรื่องนึงก็คือปกติเวลาเราคุยเรื่องฝ่ายขวาเนี่ยเรามักจะคุยกันถึงผลกระทบของมันต่อเรื่องการเลือกตั้งเนาะหรือเรื่องพรรคการเมืองแต่วันนี้เราจะมาชวนคุยถึงผลกระทบของขบวนการฝ่ายขวาวิธีคิดแบบฝ่ายขวาเนี่ยกับเรื่องระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นเองครับโดยบทความที่เราจะชวนคุยกันวันนี้ครับของเป็นของนักวิชาการชาวญี่ปุ่นเองนะครับจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อคุณยูกะคิทายามะนะครับชื่อบทความ The Rise of the Far Right in Japan and Challenges Posed for Education นะครับargument หลักของบทความนี้คืออะไรครับอาจารย์บอกก่อนคือจริงๆหลักๆบทความชิ้นนี้ค่ะมันก็พยายามชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วในญี่ปุ่นเองก็มีสภาวะตื่นกลัวชาวต่างชาติหรือที่เราเรียกว่าซีโนโฟเบียนะคะแล้วก็เขาพยายามบอกว่ามันกระทบถึงสภาพจิตใจของเยาวชนเนื่องจากว่าในระบบการศึกษาของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีมาตรการที่จะมารองรับกับความตื่นกลัวชาวต่างชาติที่แม้แต่ในระดับนักเรียนเองเนี่ยก็มีการใช้ถ้อยคำที่แสดงถึงความเกลียดชังต่อคนที่เรียนอยู่ในญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่คนที่เป็นเชื้อชาติญี่ปุ่นทีนี้ไอ้ความเวลาเราพูดถึงความเกลียดกลัวต่างชาติครับอาจารย์คือถ้าเวลาพูดถึงยุโรปหรืออเมริกาเรากำลังนึกถึงภาพผู้อพยพเนาะหรือสังคมที่มันมีความหลากหลายสูงมากแต่เวลาเรานึกถึงญี่ปุ่นเนี่ยมันคือสังคมที่มีลักษณะเขาเรียกอะไรนะความมีเอกภาพกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวทางชาติพันธุ์สูงเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปหรืออเมริกาทีนี้ไอ้ปัญหาความเกลียดกลัวต่างชาติมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือถ้าพูดถึงตามบทความชิ้นนี้นะคะเขาก็จริงๆเขาไม่ได้ชี้ชัดขนาดนั้นว่าต้นตอมันมาจากอะไรบ้างคือไอ้บทความชิ้นนี้แม้ว่าจะค่อนข้างโฟกัสไปที่การเกลียดกลัวต่างชาติที่เป็นคนที่อยู่ในญี่ปุ่นมาหลายเจเนอเรชันแล้วนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่เชื้อชาติญี่ปุ่นแต่ว่าบางส่วนบทความก็มีการพูดถึงการเกลียดชังคนมุสลิมหรืออะไรเงี้ยที่เป็นคนอพยพก็มีนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะโฟกัสกับเกี่ยวกับคนที่เป็นชาวเกาหลีแล้วก็ชาวญี่ปุ่นที่อพยพมาอยู่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีแล้วก็ชาวจีนที่อพยพมาในญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นเป็นจักรวรรดินะคะแล้วก็ยังอยู่ในญี่ปุ่นจนถึงวันนี้แต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมญี่ปุ่นขนาดนั้นจะถามว่ามันเกิดมาตอนไหนเนี่ยก็คงพูดได้ยากเพราะว่าบทความชิ้นนี้ไม่ได้ชี้ชัดนะคะแต่สิ่งที่เขาพยายามชี้ให้เห็นก็คือว่าไอ้การขึ้นมาของสภาวะขวาจัดตอนนี้เป็นคนละแบบกับสภาวะขวาจัดในช่วงจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น คือเขาบอกว่าภายหลังสงครามไอ้ในช่วงสงครามโลกเนี่ยไอ้ความขวาจัดของญี่ปุ่นเนี่ยคือลัทธินิยมทหารโอเคนะคะแล้วถ้าพูดถึงอัตลักษณ์เนี่ยมันไม่ได้มีการสร้างอัตลักษณ์ว่าชาติญี่ปุ่นเป็นของคนญี่ปุ่นเท่านั้นแต่มันมีการสร้างอัตลักษณ์ว่าภายใต้จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอัตลักษณ์ที่หลากหลายได้ดังนั้นมันไม่ได้มีสภาวะที่แบบมีฉันและเธอเป็น us and them เรากับเขาขนาดนั้นนะคะแต่ว่าภายหลังสงครามโลกที่2เนี่ยมันมีความพยายามของญี่ปุ่นในการสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากยุคจักรวรรดินิยมแล้วก็ส่วนหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างอัตลักษณ์ที่ให้ญี่ปุ่นมีความเป็นเนี่ยอัตลักษณ์เดียวเป็นคนเชื้อชาติเดียวนะคะซึ่งกระบวนการนี้มันจะแตกต่างจากหลายประเทศในหลายประเทศเนี่ยกระบวนการในการสร้างความเหมือนเป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวเนี่ยมันพยายามจะรวมเชื้อชาติหลายๆเชื้อชาติเอาไว้ใช่ไหมคะแต่ในกรณีญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่ามันสร้างความเป็นเนื้อเดียวกันของญี่ปุ่นก็จริงแต่มันได้เลฟเอาชาติพันธุ์บางอย่างออกไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนกลุ่มนี้ตอนที่เข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นนะคะเขาเข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นในฐานะโคโลเนียลซับเจกต์คือเป็นชนชาติที่อยู่ภายใต้การ
ปกครองของญี่ปุ่นแต่ว่าหลังจากที่จักรวรรดิญี่ปุ่นมันล่มสลายไปคนพวกนี้ก็ไม่ได้มีสถานะแบบนั้นแล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับนโยบายในการทำให้พวกนี้คนเหล่านี้เนี่ยรับถือสัญชาติญี่ปุ่นมันก็มีความซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของคนที่มีความใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือเพราะอะไรเพราะว่าญี่ปุ่นไม่ได้รับรองให้เกาหลีเหนือเป็นมีสถานรัฐดังนั้นพอไม่ได้รับรองว่าเป็นสถานรัฐคนเหล่านี้จึงไม่สามารถที่จะ transfer สัญชาติมาเป็นสัญชาติอะไรได้เลยนะคะดังนั้นคนที่เป็นคนญี่คนเกาหลีที่อยู่ในญี่ปุ่นและมีความใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือจึงอยู่ในสภาวะไร้รัฐจำนวนมากในญี่ปุ่นแต่แม้แต่ว่าคนที่กลายเป็นสัญชาติญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นขนาดนั้นแล้วก็ถูกมองจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นอื่นแปลว่าไอกระบวนการกลืนกลาย assimilate เนี่ยหนึ่งก็คือแม้จะเปลี่ยนไอคนที่เปลี่ยนสัญชาติไม่ได้อันนี้โดนหนักแน่ๆแต่แม้กระทั่งคนที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นญี่ปุ่นเองก็ตามแต่ไม่ได้มีเชื้อชาติชาติพันธุ์ญี่ปุ่นดั้งเดิมก็ไม่สามารถถูกกลืนถูกดูดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนญี่ปุ่นได้อันนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าของญี่ปุ่นของทางยุโรปที่เราเข้าใจกันครับทีนี้แล้วอะไรเป็นอินดิเคเตอร์ครับอาจารย์ที่ทางบทความนี้เขาชี้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้ปรากฏการณ์ขวาจัดการเกลียดกลัวชาวต่างชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นแล้วเข้าใจว่าบทความนี้เขียนขึ้นประมาณปี2018ก็คือประมาณ6ปีที่แล้วหลังปรากฏการณ์โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีใช่ไหมครับใช่2ปีหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นแล้วก็หลังเบรกซิตด้วยอะไรเงี้ยเขาพูดถึงอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดอะไรบ้างครับว่าอันนี้คือปรากฏการณ์ขวาจัดเกิดขึ้นในญี่ปุ่นค่ะคือเขาก็พยายามชี้ให้เห็นนะว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับนักการเมืองแล้วก็ในระดับรากหญ้าคือในระดับนักการเมืองเนี่ยก็มีการใช้วาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สร้างความเกลียดกลัวชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่บทความนี้โฟกัสเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสในระดับนักการเมืองขนาดนั้นแต่เขาโฟกัสในการเติบโตของกระแสขวาจัดในระดับรากหญ้าเป็นสำคัญซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นและเกิดขึ้นใหม่ในสังคมญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็ได้ยกตัวอย่างกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นอย่างเช่นในระหว่างเดือนธันวาคมปี2009ถึงเดือนมีนาคม2010เนี่ยมีกลุ่มฝ่ายขวาจัดสุดโต่งที่เป็นกลุ่มรากหญ้านะคะจากการประท้วงหน้าโรงเรียนประถมซึ่งเป็นโรงเรียนประถมของชาวเกาหลีที่มีความใกล้ชิดกับเอ็นเอียงไปทางเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็ตะโกนหน้าโรงเรียนเนี่ยคือจัดหลายครั้งนะไม่ได้จัดแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ตะโกนเข้าไปในโรงเรียนว่านี่เป็นโรงเรียนสายลับพวกเราต้องไล่มันออกไปจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งเสียงเหล่านี้เนี่ยมันเข้าไปในโรงเรียนแล้วนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี้ยก็ได้ยินเสียงเหล่านี้ตลอดนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันส่งผลให้เด็กเหล่านี้บางคนก็ร้องไห้นะคะบางคนก็มีความหวาดกลัวจนกระทั่งโรงเรียนต้องประกาศให้ปิดหน้าต่างปิดผ้าม่านทั้งหมดแล้วก็เปิดเสียงเพลงในโรงเรียนให้ดังที่สุดเพื่อที่เด็กนักเรียนจะไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติพวกนี้โดยเฉพาะเขาใช้คำว่าไซนิจิไซนิจิก็คือคนเกาหลีที่ไปอยู่ญี่ปุ่นหลายเจเนอเรชันแล้วเนี่ยแบบนี้ตั้งแต่ช่วงสงครามค่ะเขาบอกว่าความเกลียดกลัวชาวต่างชาติเนี่ยมันมากขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าครูในโรงเรียนพวกนี้บอกกับนักเรียนของตัวเองว่าอย่าอ่านหนังสือภาษาเกาหลีหรือพูดภาษาเกาหลีในระหว่างรถไฟบนรถไฟในขณะที่นักเรียนกำลังเดินทางมาที่โรงเรียนเพราะว่ากลัวจะมีภัยคุกคามหรือถูกโจมตีใช่ค่ะซึ่งมันก็ตั้งคำถามได้ว่าเพื่อที่จะปกป้องคนเหล่านี้เราต้องทำให้เขาปิดบังอัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อความปลอดภัยของตัวเองจริงๆหรอน่าสนใจมากเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์ลองพูดถึงประสบการณ์ระดับตามที่อาจารย์ใช้คำนั้นระดับรากหญ้าว่าตอนอยู่อาจารย์อยู่อเมริกาเนี่ยโอเคนอกจากนักการเมืองในระดับทรัมป์หรือคนอื่นๆแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นประสบการณ์หรือตัวอย่างอะไรคล้ายๆกันบ้างไหมในสังคมอเมริกันอะไรครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อกับหมายเหตุประเภทไทยครับครับกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์แล้วก็อาจารย์ปองขวัญ นะครับเราคุยกันถึงเรื่องปรากฏการณ์ฝ่ายขวาจัดเนาะในสังคมญี่ปุ่นครับโดยเฉพาะการเกลียดกลัวชาวต่างชาติแล้วก็ผลกระทบของอาการเกลียดกลัวชาวต่างชาติเนี้ยต่อระบบการศึกษาภายในประเทศญี่ปุ่นเองครับช่วงที่แล้วเนี่ยอาจารย์ปองขวัญพูดถึงว่าเอ้ย
มันเริ่มเกิดขึ้นในช่วงไหนเนาะแล้วก็มันมีอินดิเคเตอร์ตัวอย่างอะไรบ้างโดยเฉพาะกรณีการเกตครัวต่างชาติทั้งในระดับนักการเมืองรวมถึงระดับรากหญ้าซึ่งเป็นโฟกัสหลักของบทความทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงแล้วว่ามันมีการเกตครัวต่างชาติจากภายนอกเนี่ยที่เข้าไปกดดันโรงเรียนหรือระบบการศึกษายังไงได้บ้างจนถึงทำให้ครูต่างๆต้องห้ามนักเรียนที่เป็นคนเกาหลีเนาะถือหนังสือเดินในพื้นที่สาธารณะหรือในระหว่างเดินทางทีเนี้ยแล้วถ้าตัวความเกลียดชังการต่างชาติเนี่ยครับอาจารย์มันไปปรากฏในตัวระบบการศึกษาเองยังไงบ้างครับเมื่อกี้เราพูดถึงจากภายนอกไปแล้วค่ะครับก็คือในบทความชิ้นนี้เนี่ยนะคะไอ้ตัวโฟกัสเนี่ยมันคือในระบบการศึกษาเนาะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนักวิจัยหรือว่าอาจารย์ครับก็ได้ไปสัมภาษณ์ครูนะคะในโรงเรียนระดับต่างๆในโตเกียวกับโอซาก้านี่คือการเก็บข้อมูลของเขานะคะจากการสัมภาษณ์เนี่ยเขาเห็นว่าไอ้ความคิดที่เหมารวมต่อคนต่างชาติ stereotyping เนี่ยนะคะหรือว่าการเกลียดชังคนต่างชาติเนี่ยไม่ได้มีแค่ในระดับนักเรียนเท่านั้นแต่มีในระดับครูและในระดับผู้ปกครองด้วยนะคะซึ่งมันแสดงผ่านออกอะไรบ้างมันแสดงผ่านการใช้ถ้อยคำต่างๆนะคะหรือว่าการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์อะไรนะคะคนที่อาจารย์ท่านนี้ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่ามีการเล่าให้ฟังว่าในโรงเรียนเนี่ยเด็กหรือแม้แต่ว่าอาจจะเป็นคนรอบโรงเรียนเนี่ยมีการแสดงความเห็นที่เป็นลบต่อชาวมุสลิมแล้วก็คนจีนนะคะเช่นมีการบอกว่ามี stereotyping อย่างเช่นโอไม่ชอบคนมุสลิมเลยเพราะว่าคนมุสลิมพวกนี้มีความรู้ไม่พอที่จะเข้ามาในสังคมเราหรือแม้แต่เวลาพูดถึงคนจีนเนี่ยก็จะพูดถึงคนจีนในแง่ที่คนพวกนี้ชอบเก็บขวดเก่าไปใช้ refer to คนจีนว่าไอ้กลุ่มคนที่ชอบเก็บขวดเก่าตามถนนไปขาย okay. อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็มีการเหมารวมใช้ถ้อยคำที่เหมารวมคนเหล่านี้นะคะแล้วก็ยังมีมุมมองที่เป็นลบจากพ่อแม่ของนักเรียนด้วยเช่นมีการบอกกับนักเรียนว่าไม่ให้สูงสิงกับชาวเกาหลี okay. นะคะแล้วก็เด็กก็มีความรู้สึกไม่ดีกับทั้งเกาหลีบอกว่าเกาหลีเป็นศัตรูของชาติพูดถึงจีนว่าจีนมีในแง่ลบไม่ใช่เรื่องดีเช่นเวลามีประเด็นระหว่างประเทศเช่นเรื่องความขัดแย้งในเขตแดนเกิดขึ้นเนี่ยก็จะพูดขึ้นมาว่าแบบทำไมชาวจีนชอบขโมยของจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอ้คำที่เป็นลบต่อทั้งชาวเกาหลีแล้วก็ชาวจีนเนี่ยนักเรียนพูดในขณะที่มีนักเรียนร่วมห้องเป็นชาวจีนและเกาหลีอยู่ด้วยนะคะซึ่งมันก็กระทบต่อความเขาเรียกว่าอะไรสภาพจิตใจของเด็กเหล่านี้ซึ่งตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้มีอัตลักษณ์เป็นคนญี่ปุ่นนะคะแม้ว่าจะเกิดและโตในสังคมญี่ปุ่นก็ตามนะคะแล้วก็บางกรณีเนี่ยโรงเรียนได้รับคำขู่จากการโทรศัพท์ด้วยซ้ำว่าจะฆ่าคนจะฆ่าพวกเธอให้หมดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้เรื่องพวกนี้มันถูกนำไปสู่ระดับสูงของโรงเรียนหรือเปล่าคำตอบก็คือมีนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยพร้อมกับผู้ปกครองด้วยก็เคยแจ้งสิ่งเหล่านี้ให้กับครูหรือว่าครูใหญ่ของโรงเรียนหรือว่าผู้บริหารของโรงเรียนแต่สิ่งที่โรงเรียนเหล่านี้มักจะตอบรับกลับมาก็คือว่าอ๋อมันเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลนะที่เด็กคนที่ทำพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้อาจจะเป็นคนที่สับสนเครียดกับเรื่องอื่นๆแล้วก็ไม่รู้จะไปลงกับเรื่องอะไรหรือว่าแค่เป็นคนที่ไม่เซนซิทีฟกับความหลากหลายเท่านั้นเองนะคะแล้วประกอบกับการที่ครูโดยมากเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าสังคมแม้ว่าจะไม่ได้มีกฎไม่ให้รับคนต่างชาติหรือว่าคนที่แบบมีชาติพันธุ์อื่นๆเนี่ยเข้ามาสอนในโรงเรียนแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะรับเฉพาะคนที่มีชาติพันธุ์ญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็เลยไม่เข้าใจว่าการที่คนที่เด็กคนนึงถูกบูลลี่หรือว่าถูกรับความเกลียดชังจากคนที่อยู่รอบข้างอ่ะมันเป็นปัญหาทางจิตใจยังไงดังนั้นมันก็เลยไม่ได้มีการแก้ไขแปลว่าเขาจะรับทราบเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กแล้วว่าเด็กสามารถดีลกับเรื่องพวกนี้ได้เองพยายามจินตนาการภาพอยู่ครับที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะจ๊ะเราก็ได้ยินอยู่ตลอดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศน่าเที่ยวนะแต่พอถึงเวลาถ้าคุณต้องไปทำงานอยู่จริงๆอ่ะในฐานะคนวัยทำงานเนี่ยคุณมักจะไม่ได้รับการต้อนรับจากสังคมชุมชนญี่ปุ่นมากนะเรื่องนี้ได้ยินความอึดอัดเนี่ยมาตลอดจากคนไทยที่ไปทำงานหรือไปเรียนอยู่ที่นู่นแต่ว่าไอ้เรื่องระดับภายในสังคมญี่ปุ่นเองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจทีนี้อาจจะลองถามอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ไปอยู่ที่อเมริกามานานเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างที่มันมีกระแสต่อต้าน
ชาวต่างชาติสูงในหมู่ฝ่ายขวาเนี่ยคือเราคงได้ยินชัดเจนเกี่ยวกับนักการเมืองจำนวนมากที่แสดงความต่อต้านคนต่างชาติแต่ว่าในระดับลากย่าในระดับชาวบ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยมันมีเรื่องเล่าอะไรบ้างครับอาจารย์ที่ชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยระดับความเกลียดกลัวต่างชาติเนี่ยมันแทรกซึมไปถึงระดับชุมชนในระดับสถาบันการศึกษาของในอเมริกาเองด้วยครับความแตกต่างระหว่างเราคิดว่าอเมริกานะคะกับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปก็คือว่าความไม่ได้เกลียดกลัวต่างชาติแต่ว่าความเรซิสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปิดเผยในสหรัฐอเมริกาดังนั้นไม่ได้ถูกซ่อนไว้ใต้พรมไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยมีการพูดถึงนะคะดังนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคนอเมริกันเรซิสและเรซิสทุกในทุกสีผิวด้วยนึกออกไหมไม่ใช่แค่แบบคนขาวเรซิสอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าการเรซิสกับคนดำมันอาจจะมีประเด็นเรื่องโครงสร้างมากกว่าอย่างนิดหน่อยนะคะในระดับรากหญ้าเนี่ยเราอาจจะสัมผัสมากที่สุดก็คือการdiscriminate คนเอเชียนเนาะเพราะว่า1คือเราเป็นคนเอเชียนเองแล้ว2ก็คือว่าเราอยู่ตอนนั้นเราอยู่ในสหรัฐในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องนั้นกระแสสูงด้วยใช่ค่ะเรื่องเรซิสกับคนดำเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วในเรื่องการที่ตำรวจมักจะทาร์เก็ตคนดำมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้เรารู้กันมันในเชิงโครงสร้างนะคะกับคนเอเชียเนี่ยก็จะโดนเยอะหน่อยแล้วก็กระแสการเกลียดกลัวจีนตอนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการส่วนใหญ่มันจะเป็นไมโครแอกเรชั่นไมโครแอกเรชั่นคือการใช้วาจาในการจู่โจมหรือแอทแทคที่แบบไม่ได้ใหญ่โตมากนะคะเช่นอย่างเราเคยนั่งรถบัสจะไปมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยก็มีคนมาทักบอกว่าแบบ this bus is not going to China อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมันก็จะมีการโซเรลไทป์หรือคิดว่าเป็นจีคือคนเอเชียก็จะถูกเหมารวมว่าเป็นจีนจีนอะไรอย่างเงี้ยผมเคยโดนตะโกนใส่ตอนผมเดินในปารีสคนน่าจะเป็นโฮมเลสหรือคนของเงินข้างทางอ่ะตะโกนไชน่าไชน่าไม่เรียกไชนีสด้วยนะเรียกไชน่าผมก็งงใช่ไหมมันก็จะมีแบบเหมือนความเกลียดกลัวเกลียดชังจีนอะไรนิดนึงอันนั้นคือสิ่งนึงที่เราเจอแต่ว่าส่วนคนอื่นๆที่เคยมีเล่าประสบการณ์เนี่ยค่ะก็จะส่วนใหญ่คนที่นั่นเขาจะคือคนเอเชียที่เป็นอเมริกันมันเยอะมากแล้วอ่ะแต่ว่าคนเอเชียน่ะสิ่งที่เราเห็นเนอะในอินสตาแกรมที่คนมาเล่ากันก็คือว่าชอบโดนถามว่าแบบ where are you fromทั้งที่คนเหล่านั้นก็คือเกิดและโตที่อเมริกาแล้วพอเขาตอบว่าเขาแบบก็เกิดและโตที่เนี่ยแล้วเขาก็จะโดนถามต่อ Where are you really from นึกออกไหมคะทั้งที่คนขาวอ่ะก็ไม่ได้โดนตั้งคำถามแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มมีกระแสที่คนเอเชียตั้งคำถามกลับกับคนขาวว่า Where are you from Where are you really from your family อะไรเงี้ยก็มีอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็น microaggression มากกว่าที่เราเจอครับแต่ว่าช่วงหลังนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเรซิสต์ได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นความเขม่นกันพอสมควรก็คือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รอบล่าสุดซึ่งในมหาวิทยาลัยมีการประท้วงก็อาจจะไม่ได้เป็นการเหมือนกับพูดกันตรงหรือว่าแบบเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ว่าก็มีการประท้วงแล้วก็มีการแบบเหมือนต่างฝ่ายต่างพูดถึง movement ของแต่ละฝ่ายในแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับทีนี้อาจจะปิดท้ายสักหน่อยว่าบทความที่เนี้ยครับอาจารย์มันก็เล่ามาว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะที่ซ่อนอยู่ในสังคมเกาหลีที่เอ้ยสังคมญี่ปุ่นที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนอาจารย์คิดว่าบทความชิ้นนี้ขาดส่วนไหนไปครับที่เป็นคำอธิบายในเชิงวิชาการที่ถ้ามีอาจจะช่วยตอบคำถามบางอย่างได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยคือจริงๆเราว่ามี2เรื่องก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรคือเรา อยากรู้เหมือนกันว่าที่มาคือเขาอธิบายปรากฏการณ์แต่เขาไม่ได้พูดถึงคอสหรือสาเหตุที่มันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ใช่ คือในจำได้ไหมว่าตอนที่เราพูดถึงเรื่องยุโรปเนี่ยมันจะมีการอธิบายว่ากลุ่มคนที่มักจะเป็นอยู่เชื่อในเป็นอยู่ในมูฟเมนต์ฝ่ายขวาสุดโต่งเนี่ยก็คือคนที่อาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นทางสังคมสูงนึกออกไหมเหมือนสตาร์ทหรือว่าอาจจะเลื่อนลงอะไรเงี้ยซึ่งบทความชิ้นนี้เขาบอกว่าก็ไม่ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยก็เป็นมิดเดิลคลาสแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอะไรคือคำอธิบายนี้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือเราอยากรู้เทรนด์นะ
ว่าแบบช่วงไหนหรือเหตุการณ์อะไรที่มันทริกเกอร์สิ่งเหล่านี้หรือเปล่า okay. นะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยๆมันเกิดขึ้นแบบจากเล็กไปหาใหญ่มันค่อยๆสูงขึ้นไปเริ่มแบบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะในบางที่ในบางเวลาเท่านั้น okay. อะไรเนี่ย คือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะจริงๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะดูแค่ในเรื่องญี่ปุ่นไม่ได้นะคะเราจะต้องไปอ่านเรื่องเกาหลีใต้ด้วย okay. กับ historical memory ที่เกี่ยวกับสงครามโอเคได้ครับก็วันนี้คิดว่าหลายคนอาจจะได้ทราบสิ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนนะเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันซึ่งพวกเราชอบไปเที่ยวมากชอบอาหารญี่ปุ่นมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะมีมุมที่เป็นมุมมืดมุมที่ไม่งดงามของแต่ละประเทศเนาะซึ่งหลบซ่อนอยู่เหมือนกันการอ่านบทความเหล่านี้ก็อาจจะช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนของสังคมต่างๆได้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปองขวัญมากครับที่มาชวนคุยบทความแล้วก็ฝากติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ทุกช่องทางของทางประชาไทยนะครับแล้วก็อุดหนุนสินค้าของประชาไทยด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมต่อศักดิ์อาจารย์ปองขวัญต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ